อาการปวดไหล่มีได้หลายสาเหตุเช่นข้อไหล่ยึดติดถุงน้ำบริเวณข้อไหล่อักเสบหรือเส้นเอ็นอักเสบในที่นี้จะเน้นการออกกำลังกายในผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อไหล่ยึดติดเพื่อเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่โดยควรออกกำลังอย่างน้อยวันละ2ครั้งนานครั้งละ10ถึง15นาทีเคนเอ็กซ์เซอร์ไซส์เป็นการออกกำลังโดยใช้ไม้เท้าช่วยท่าแรกเพื่อเพิ่มพิสัยด้านโชลเดอร์เฟล็กชันให้ผู้ป่วยถือไม้เท้าไหล่ข้างที่ปวดไว้ด้านหน้าในลักษณะหงายมือออกแรงแขนข้างที่ดีดันแขนขึ้นทางด้านหน้าจนรู้สึกตึงนับค้างไว้15วินาทีให้ข้อศอกเหยียดตรงตลอดเวลาต่อมาให้ผู้ป่วยถือไม้เท้าไว้ข้างหน้าด้านที่มีอาการอยู่ในลักษณะหงายมืออีกด้านคว่ำมือออกแรงด้านที่ดีดันแขนขึ้นทางด้านข้างจนรู้สึกตึงให้ข้อศอกเหยียดตรงตลอดเวลาเช่นกันนับค้างไว้15วินาทีท่านี้จะสามารถเพิ่มพิสัยด้าน shoulder abduction ผู้ป่วยถือไม้เท้าไว้ด้านหน้าด้านที่มีอาการอยู่ในลักษณะหงายมืออีกด้านคว่ำมือออกแรงด้านที่ดีดันไม้เท้าไปด้านข้างในด้านที่มีปัญหาหมุนออกจากลำตัวโดยศอกยังชิดลำตัวอยู่จนรู้สึกตึงนับค้างไว้15วินาทีท่านี้จะสามารถเพิ่มพิสัยด้าน shoulder external rotation ได้สำหรับการเพิ่มพิสัยด้าน internal rotation ทำลักษณะคล้ายกับ Tao exerciseเพียงแต่เปลี่ยนจากผ้าเป็นไม้เท้าเท่านั้น